มาที่วันต่อไปทำนายผู้ที่เกิดวันเสาร์ทำนายวันที่14กันยายนจนถึงวันที่21กันยายนปีพ.ศ.2565มีการทำนาย7วันมาดูสิว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรบ้างได้ไพ่กองล้อมหาสมบัติได้ไพ่1ถ้วยได้ไพ่4ไม้เท้าได้ไพ่9เหรียญโอ้ขึ้นเยอะได้ไพ่ควีนถือดาบงานเงินช่วงนี้โอ้โดงพลิกผันมีโชคมีลาบได้ทั้งลาบหลักลาบลอยลาบเสียงการเงินจะเติบโตที่ดีงานการเงินการเงินมั่นคงดีมีจิตใจเข้มแข็งฟันฝ่าอุปสรรคไปได้เป็นคนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญกล้าตัดสินใจดวงความรักคนโสดจะพบคู่ที่ดีดวงคนโสดจะพบคู่ที่ดีส่วนคนที่อยู่ด้านที่มีคู่ได้ไพ่ขึ้นมาค่อนข้างดีถือว่าประคับประคองคู่ไปเจริญรุ่งเรืองที่ดีคู่ส่งเสริมเรื่องฐานะการเงินด้วยถือว่าโชคนี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ดวงไปค่อนข้างดีคนโสดจะได้พบรักที่ดีพบรักเริ่มต้นความรักที่ดีส่วนคนที่อยู่ด้านที่มีคู่ถือว่าประสบความสำเร็จฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ทั้งงานการงานการเงินทั้งคู่ดูสิการงานการเงินถือว่าประสบความสำเร็จดีในช่วงนี้งานเงินเข้ามาเพียบเลยช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ส่วนข้อให้ระวังเรื่องทางน้ำนะครับเป็นข้อเกี่ยวกับทางน้ำส่วนเลขเด่นของผู้ที่เกิดวันเสาร์ก็คือเลข10เลข1กับเลข0อันนี้เลข1อันนี้เลข4อันนี้เลข9แล้วก็เลข0ช่วงนี้วันเสาร์ผู้ที่เกิดวันเสาร์นี่ดวงพลิกไปในทางที่ดีขึ้นจากดวงแย่ๆพลิกไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นผู้ที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้ดวงกำลังขึ้นเลยโอเคครับขอให้ประสบความสำเร็จดีนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากข้อความที่นี่นะครับขอบคุณครับ